สวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribe และลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมหน่อไม้อาหารไทยไร้โทษถ้ากินเป็นค่ะวันนี้นานาสาระจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับหน่อไม้กันค่ะหน่อไม้เป็นวัตถุดิบในการทำอาหารไทยมาอย่างช้านานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะหน่อไม้ก็ยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากหน่อไม้มีรสชาติที่อร่อยและสามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายประเภทค่ะใครหลายๆคนก็ชอบกินหน่อไม้กันแต่มีใครรู้บ้างไหมว่าหน่อไม้มีประโยชน์อะไรและมีโทษอะไรบ้างวันนี้นานาสาระมีข้อมูลของหน่อไม้มาฝากท่านผู้ชมกันค่ะหน่อไม้คือหน่ออ่อนจากต้นไผ่ที่แตกจากเงาใต้ดินค่ะซึ่งฤดูฝนเป็นฤดูที่เหมาะแก่การกินหน่อไม้ที่สุดเนื่องจากไผ่จะแทงหน่อมากหน่ออวบและรสหวานฉ่ำค่ะต้นไผ่ที่เก็บกินหน่อได้มีหลายพันเช่นหน่อไม้ไผ่รวกที่ลำต้นและหน่อมีขนาดเล็กกับหุ้มหน่อสีเขียวเข้มปนเหลืองมักใช้ทำหน่อไม้ปี๊บค่ะหน่อไม้ไผ่สีสุกต้นมีน้ำแหลมหน่อมีขนาดเล็กแต่พันไผ่ที่นิยมกินกันมากที่สุดคือหน่อไม้ไผ่ตรงเพราะหน่อมีขนาดใหญ่เนื้อในรสหวานกรอบสีค่อนข้างขาวและไม่มีเสี้ยนค่ะกรมอนามัยแนะนำให้กินหน่อไม้สดดีกว่าหน่อไม้ดองหรือหน่อไม้ปี๊บนะคะเพราะหน่อไม้สดให้พลังงานและไขมันน้อยกว่าค่ะต้องมีใครหลายๆคนอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าในหน่อไม้ให้สารอาหารอะไรบ้างมาติดตามกันต่อเลยค่ะคุณค่าทางโภชนาการของหน่อไม้สดมีวิตามินและแร่ธาตุสำคัญมากมายเช่นคาร์โบไฮเดรตเส้นใยอาหารวิตามินซีธาตุเหล็กธาตุสังกะสีแคลเซียมฟอสฟอรัสและที่สำคัญยังให้กรดอะมิโนชนิดที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้อีกด้วยนะคะคิดง่ายๆก็คือหน่อไม้เป็นหน่ออ่อนที่ต้นไผ่ใช้สะสมอาหารไว้ก่อนจะเจริญเติบโตเป็นต้นไผ่ค่ะดังนั้นหน่อไม้สดจึงมีคุณค่าทางโภชนาการมากนั่นเองค่ะแต่หน่อไม้ดิบมีสารไซยาไนด์ที่ต้องระวังและป้องกันได้ค่ะเรามาทำความรู้จักกับสารไซยาไนด์กันค่ะมีโทษแต่ป้องกันได้คือสารไซยาไนด์ที่มีอยู่ในหน่อไม้ดิบย้ำนะคะเฉพาะหน่อไม้ดิบและหน่อไม้ดองค่ะถ้ากินพืชที่มีไซยาไนด์ในปริมาณเล็กน้อยอาการเริ่มต้นระดับแรกจะรู้สึกปวดหัวหายใจยากความดันโลหิตต่ำมึนงงหมดสติ
และถ้ารับในปริมาณที่มากถึง 1.5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมจะมีผลทำให้เสียชีวิตค่ะเนื่องจากไซยาไนด์จะเข้าไปจับเกาะธาตุเหล็กในกระแสเลือดทำให้ธาตุเหล็กไม่สามารถนำพาออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้ค่ะเซลล์สมองจะหยุดการทำงานและคนที่ได้รับพิษในปริมาณมากการเสียชีวิตจะมีลักษณะเหมือนคนเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจค่ะย้ำว่าอันตรายนี้มีเฉพาะในกรณีที่กินแบบดิบๆเท่านั้นนะคะถ้าทำให้สุกก่อนจะไม่มีปัญหาเพราะไซยาไนด์สามารถกำจัดได้ด้วยความร้อนค่ะเช่นใครที่เคยรับประทานหน่อไม้ต้มกระดูกหมูถ้าคนปรุงอาหารทำแบบต้มหน่อไม้ไม่ยอมทิ้งน้ำแรกเราซดน้ำแกงเข้าไปแล้วรสชาติจะรู้สึกขมเฟื่อนๆนั่นแหละรสชาติที่มีไซยาไนด์เจือปนอยู่ค่ะถ้าต้มหน่อไม้ให้สุกแล้วทิ้งน้ำแรกรสชาติขมเฟื่อนของไซยาไนด์จะหายไปค่ะหน่อไม้ดิบหน่อไม้ดองหน่อไม้ต้มที่ขายในท้องตลาดแบบไหนพันไหนควรจับบริโภคเท่าไหร่จึงจะห่างไกลไซยาไนด์ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยที่แน่นอนที่สุดไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ดิบหน่อไม้ดองหน่อไม้ต้มและไม่ว่าจะซื้อจากที่ไหนก็ตามให้นำไปต้มก่อนเป็นดีที่สุดค่ะเพราะการศึกษาพบว่าถ้านำไปต้มในน้ำเดือด10นาทีไซยาไนด์ที่ซุกอยู่ในหน่อไม้จะหายไป 91% ค่ะต้ม20นาทีไซยาไนด์จะหายไป 98% ค่ะและถ้าต้ม30นาทีไซยาไนด์จะเกลี้ยงไม่มีเหลือค่ะเพื่อความปลอดภัยซื้อหน่อไม้มาปรุงอาหารเองต้องใส่ใจเรื่องความสุกสะอาดโดยล้างให้สะอาดและนำมาต้มให้สุกค่ะสารไซยาไนด์ที่มีอยู่ในอาหารนั้นสามารถกำจัดได้โดยความร้อนดังนั้นการรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของหน่อไม้จึงต้องทำให้สุกก่อนทุกครั้งค่ะนำหน่อไม้ดิบมาต้มในน้ำเดือดอย่างน้อย 20-30 นาทีจำนวน1ครั้งค่ะจากนั้นจึงเทน้ำต้มทิ้งก่อนนำมาปรุงอาหารวิธีนี้ยังสามารถลดปริมาณสารไซยาไนด์ได้ถึง 100% อีกด้วยค่ะสำหรับหน่อไม้ดองหน่อไม้อัดปี๊บควรหลีกเลี่ยงค่ะเพราะเป็นอาหารที่มีสารไซยาไนด์ต่อมิลลิกรัมสูงแต่หากต้องการรับประทานควรต้มในน้ำเดือดอย่างน้อย15-20 นาทีค่ะจำนวน2ครั้งจากนั้นจึงเทน้ำต้มทิ้งก่อนนำมาปรุงอาหารค่ะวิธีนี้ช่วยลดปริมาณสารไซยาไนด์และเพื่อป้องกันการได้รับเชื้อโบทูรินัมของเชื้อแบคทีเรียคอสติเดียมโบทูรินัมค่ะซึ่งเป็นเชื้อที่เจริญเติบโตได้ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนพิษดังกล่าวจะส่งผลให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อต่างๆเป็นอัมพาตรวมถึงกล้ามเนื้อในระบบการหายใจล้มเหลวจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตค่ะสรุปง่ายๆค่ะอาหารที่ประกอบด้วยหน่อไม้เอามาปรุงเองหรือทำเองดีกว่าค่ะจะได้ปลอดภัยจากสารไซยาไนด์และสะอาดอีกด้วยนะคะพยายามกินหน่อไม้สดมากกว่าหน่อไม้ดองค่ะเพราะการกินหน่อไม้สดจะได้คุณค่าทางโภชนาการมากกว่าและให้พลังงานน้อยกว่าหน่อไม้ดองหรือหน่อไม้ปิ๊บเนื่องจากผักทุกชนิดที่ผ่านการดองหรือการถนอมอาหารจะสูญเสียวิตามินไปกับน้ำและความร้อนค่ะโดยหน่อไม้สด100กรัมให้พลังงาน30กิโลแคลอรี่ไขมัน 0.2 กรัมค่ะในขณะที่หน่อไม้ดองให้พลังงาน47กิโลแคลอรี่ไขมัน 0.9 กรัมและในหน่อไม้สดยังมีแคลเซียม49มิลลิกรัมขณะที่หน่อไม้ดองสูญเสียแคลเซียมแทบทั้งหมดค่ะกินหน่อไม้แล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างนะไปชมกันต่อเลยค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากการกินหน่อไม้ค่ะหน่อไม้
มีกากใยอาหารช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ค่ะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักหน่อไม้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะกินแล้วไม่อ้วนเพราะมีน้ำตาลอยู่น้อยมากและมีกากใยอาหารทำให้อิ่มง่ายค่ะลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะป้องกันอาการท้องผูกช่วยย่อยอาหารเป็นสรรพคุณที่เห็นผลมากค่ะเพราะหน่อไม้เป็นอาหารที่ให้เส้นใยสูงจึงช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้เมื่อหน่อไม้ผ่านการย่อยร่างกายจะดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือดส่วนกากอาหารที่เหลือหรือสารพิษต่างๆเช่นยาฆ่าแมลงหรือโลหะหนักจะไปรวมกันที่ลำไส้ใหญ่ถ้ามีกากใยอาหารมากๆกากใยอาหารเหล่านี้จะช่วยดูดน้ำและเพิ่มปริมาณทำให้กากอาหารมีน้ำหนักมากจะเคลื่อนออกสู่ภายนอกได้เร็วค่ะกากใยอาหารจึงช่วยลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่แก้กระหายขับปัสสาวะละลายเสมหะแก้ไอบำรุงกำลังแก้อาการร้อนต่างๆได้ดีค่ะเพราะมีฤทธิ์เย็นเช่นเดียวกับเห็ดค่ะขับพิษใต้ผิวหนังขับผื่นหัดรวมถึงผื่นชนิดอื่นๆเพียงดื่มน้ำแกงที่ได้จากการต้มหน่อไม้ร่วมกับปลาตะเพียนค่ะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคบางชนิดไม่ควรกินหน่อไม้ติดตามชมกันเลยค่ะข้อควรระวังหน่อไม้กับคนป่วยที่เป็นโรคบางชนิดค่ะแพทย์เองก็ไม่แนะนำให้กินคือผู้ป่วยเป็นโรคเกาต์ไม่ควรรับประทานเพราะในหน่อไม้มีสารพิวรินสูงซึ่งสารตัวนี้อาจจะทำให้กรดยูริกที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเกาต์สูงขึ้นค่ะซึ่งกรดยูริกเป็นสารที่เกิดจากการเผาผลาญของพิวรินมีมากในเนื้อสัตว์เครื่องในสัตว์ถั่วต่างๆและพืชผักอ่อนโดยเฉพาะหน่อไม้ค่ะผู้ที่มีภาวะไตเสื่อมโดยปกติกรดยูริกจะถูกขับออกทางปัสสาวะของคนเราหากร่างกายมีการสร้างกรดยูริกมากเกินไปหรือไตขับยูริกได้น้อยลงเนื่องจากไตเสื่อมลงกรดยูริกก็จะตกผึกตามข้อผนังหลอดเลือดไตและอวัยวะต่างๆทำให้เกิดอาการปวดข้อและโรคแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายได้เช่นข้อพิการนิ่วในไตกระดูกพรุนเป็นต้นค่ะใครหลายๆคนที่มีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับหน่อไม้วันนี้นานาสาระมีคำตอบมาฝากกันค่ะความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับหน่อไม้คนไทยมักคิดว่าหน่อไม้มีแต่โทษเป็นของแสลงถ้าไม่กินจะดีกว่าหน่อไม้แล้วปวดข้อจริงๆแล้วหน่อไม้ไม่ได้ทำให้ข้อเสื่อมหรือปวดข้อแต่จะมีผลกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเกาต์เท่านั้นดังนั้นคนที่มีอาการปวดข้อจากสาเหตุอื่นๆจึงกินหน่อไม้ได้ปกติค่ะคนเป็นเบาหวานห้ามกินการกินหน่อไม้นั้นไม่ได้มีผลกับระดับน้ำตาลในกระแสเลือดเพราะฉะนั้นแม้เป็นเบาหวานก็กินได้ค่ะผู้ป่วยเป็นโรคตับห้ามกินซึ่งโรคตับในที่นี้มีได้จากหลายสาเหตุทั้งจากไวรัสบีและอาการตับแข็งแต่แพทย์ยืนยันว่าการรับประทานหน่อไม้ไม่มีผลต่อโรคดังกล่าวค่ะเมื่อมีอาการตกขาวให้งดกินหน่อไม้จริงๆแล้วหน่อไม้สดไม่มีผลกับอาการค่ะผู้ที่มีอาการตกขาวก็ยังสามารถกินหน่อไม้สดได้ค่ะหน่อไ
ทำอาหารได้หลากหลายเมนูติดตามชมกันต่อเลยค่ะเมนูอาหารที่ได้จากธรรมชาติโดยเฉพาะในประเทศไทยที่มักใช้ทั้งหน่อไม้สดและหน่อไม้ดองมาปรุงอาหารได้หลากหลายประเภทวันนี้นานาสาระจะพาท่านผู้ชมไปดูเมนูที่ทำจากหน่อไม้ค่ะไม่ว่าจะเป็นต้มยำผัดแกงเป็นต้นค่ะไปชมกันเลยค่ะสุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้หรืออาหารประเภทไหนๆก็ขอให้รับประทานแต่พอดีค่ะมากไปน้อยไปล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้นและอย่าลืมทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน